บางจากปตทพร้อมผลิต SAF ต้นปี68ป้อนสายการบินจอบตลาดเทดดิง้งในต้นปี2,568ประเทศไทยจะมีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอ,อากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel SAF เป็นครั้งแรกจากบริษัทพลังงานรายใหญ่ทั้งกลุ่มบางจากและบริษัท PTT กอนอกเ e m i c a l จำกัดมหาชนหรือ PTTGC ในเครือปตท SAF เป็นน้ำมันทางเลือกที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง80% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงการบินแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ทําให้สหาภาพยุโรปและอีกหลายประเทศบังคับให้สายการบินต้องเติม SAF ผสมในน้ํามันอากาศยานราว1%ในต้นปีหน้าและจะเพิ่มเป็น5%เปเในปี2573ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะบังคับเติม SAF ในต้นปี2569ส่งผลให้ราคา SAF จะปรับขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่50บาทต่อลิตรกลุ่มบางจากทุ่ม1 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อสร้างหน่วยผลิต SAF ในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนง มีกำลังการผลิต1ล้านลิตรต่อวันเริ่มผลิตมีนาคม2,568โดยวัตถุดิบที่ใช้คือน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว used cooking oil UCO ส่วน PT TGC เป็นการผลิตจากกระบวนการ co-processing ใช้เงินลงทุนไม่มากและได้ SAF ไม่มากเพียง500 0 0 0ลิตรต่อเดือนโดยเริ่มผลิตมกราคม2,568ซึ่งกลุ่มบางจากได้ทำสัญญาซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากร้านค้าร้านอาหารต่างๆอาทิร้าน KFC ร้านเชสเตอร์ไก่5ดาว รวมถึงการใช้ปั๊มน้ํามันบางจากรับซื้อจากประชาชนทั่วไปด้วยทําให้ปัจจุบันมีวัตถุดิบป้อนราว50-60%อร์ของความต้องการใช้ต่างจากกลุ่มปะตะทที่เพิ่งเริ่มจัดหาน้ามันปรุงอาหารใช้แล้วโดยตั้งโตรับซื้อผ่านปั๊มน้ามันพ t ท s ท a t เตชและหันไปนําเข้าจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินแทนแต่หากมองด้านการตลาดต้องยอมรับว่าก,กลุ่มปะตะทมีความได้เปรียบทําตลาดน้ามันอากาศยานเจ๊มานันมีฐานลูกค้าสายการบินต่างๆรวมทั้งส่งออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี OR เป็นหัวหอกทำสัญญาขาย SAF ให้กับหลายสายการบินไม่ว่าจะเป็นการบินไทยบางกอกแอร์เวย์รวมทั้งเวียดเจ็ทอย่างไรก็ดีบางจากก็เตรียมทำสัญญาขาย SAF ให้กับสายการบินและบริษัทเทศดิ้งในเร็วๆนี้เช่นกันเนื่องจาก SAF ที่ผลิตได้ในช่วงแรกมีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศแต่ทันทีที่ไทยบังคับให้สายการบินเติม SAF ทางกลุ่มบางจากก็จะสวิตการส่งออกมาเป็นขายในประเทศเพิ่มมากขึ้น